เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีฝากฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาถึงเมื่อคืนหนักไปหน่อยโอ้ตายแล้วโอ้ยขายอกเลยที่รักฮะตื่นได้แล้วโอ้เธอนอนต่ออีกแป๊บนึงไม่ได้หรอเฮ้ยไม่เอาโอ้โหเราเหนื่อยแล้วทั้งคืนแล้วเมื่อคืนแมวเราใหญ่แมวเราใหญ่เปล่าก็พอได้เฮ้ยอย่าบอกใครนะโอเคโอเคเรื่องที่เราดูแมวกันอย่าบอกใครนะโอเคป่ะได้ค่ะเออนั่นแหละฟิฟิฟิวต่อลูกพ่อต่อเอ้าที่รักไปเรียกลูกชายเราไปตื่นต่อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฟิวถึงให้เด็กมานอนอะไรข้างล่างวะเนี่ยตื่นฟิวตื่นได้แล้วฮัลโหล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 ตื่นเป็นผู้เสียสละมากเลยครับพ่อโอ้ยตายเฮ้ยแล้วไปเอาหมวกแก๊ปมาจากไหนวะเนี่ยฮะลุงเฟี้ยวให้อะไรลุงเฟี้ยวเหรออะไรเป็นยังขอนอนก่อนดิง่วงลุงเฟี้ยวได้ไงต้องเรียกว่าน้าเฟี้ยวไปถามลุงสนิทมาแล้วแก่หมดตะโถเอาเหรอไม่ใช่ลุงเหรอใช่เออลุงเขาเป็นเอ้าเราเป็นน้องของแม่ใช่ไหมเออได้น้องของแม่นะน้องเหรอเออลูกชายต่อลูกเออพ่ออยากใส่หมวกพ่อขอใส่หมวกได้ไหมเธอไปแย่งลูกไม่ให้เว้ยไม่ให้อะไรเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมนี่ว่ะใช่ปะมีเทศกาลไม่ได้แล้วไปแข่งเรือใช่ที่นั้นวันนี้ไม่มีมีก็บ้าแล้วเอ้ามีว่ะมีไปลูกชายเร็วๆต่ออาบน้ำยังเนี่ยพี่สาวเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างแมวพี่แมววิชาแมววิเขยเป็นไงบ้างก็แมวน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยลูกชายจุ๊บจิ๊บเลยครับโลปีใครอยู่ไหมไหนเฮ้ยพ่อทางมาว่ะเฮ้ยพ่อสวัสดีพ่อแข่งขันนะฮะเตรียมตัวรีบๆไปล่ะเดี๋ยวทุกคนรอได้ครับเดี๋ยวผมไปบอกลุงสันนิดก่อนนะพ่อเลยแล้วในงานมีใครบ้างครับคนแข่งใช่ไหมใช่คนแข่งก็จะมีแชมป์มีเฟียวมีบอยนะฮะอ๋อลุงบอยเหรอครับใช่เอ๊ะรู้สึกว่าลุงบอยเขาจะออกไปไหนเมื่อเช้าเขาจะมาแข่งได้ไงครับเอ้าก็เห็นบอกว่าจะลงแข่งด้วยนี่อ๋อเหรอครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับโอเคลุงสนิทครับรีบล่ะลุงสนิทอะไรวันนี้ผมจะไปแข่งเรือแล้วนะครับไปดูเปล่าฮะไม่ดูอ่ะจะทำงานงานอะไรของลุงครับเนี่ยอ๋อบอกไม่ได้ตอนนี้นะแชมป์อ๋อโอเคว่าแต่ลุงครับรู้หรือเปล่าว่ามีคนเข้ามาใหม่ฮะใครอ่ะชื่อบอยครับลุงบอยครับเฮ้ชื่อคุ้นๆนะแต่ก็ช่างมันเถอะไปแข่งไปเดี๋ยวสายครับไปเฟี้ยวไอ้เฟี้ยวเร็วๆเออพี่แชมป์ครับว่าคนแข่งมีเพิ่มเติมอีก1คนใครอ่ะท่านอาจารย์พีเฮ้ยเอาจริงดิเออโอ้โหขนาดนั้นเลยเออใช่โอเคพ่อตาครับพ่อไปกันเถอะครับเราเริ่มไปกันเถอะป่ะเราเตรียมตัวอะไรนะที่รักไปดูด้วยได้ไหมเฮ้ยถ้าดูได้ดูทำไมเธอเอาทั้งหมดขั้นหัวเลยไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยถ้าชนะผมเอาพี่คืนนะพี่มันจะบ้าเหรอเออถ้าพ่อตาครับถ้าชนะได้อะไรครับได้เงินเท่าไหร่ครับเงินนี่น่าจะสักเท่าไหร่ดีเนี่ยจำไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยแป๊บงั้นถ้าแพ้งี้ผมขอพี่คืนแค่นั้นจบไม่เอาบ้าเอ้ยลูกชายอย่าเดี๋ยวต้นจังหวะหลานต้นจังหวะเจ้าโตเดี๋ยวนะไปรับอาจารย์พีก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเฮ้ยลูกชายตกน้ำเร็วต่อช่วยด้วยเฮ้ยโหเฟี้ยวช่วยเลยก็หามันนี่ขึ้นไปเอ้ยเหลือโอ้ยลูกชายอย่าไปเล่นตรงบ่อน้ำสิ
เล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยที่รักที่รักคะจูบปาก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 ลูกเอออ๋อไม่เป็นไรให้เฟี้ยวทำบุ้ม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 คุณรอรีบไปเถอะลูกชายอย่าไปเล่นใกล้บ่อน้ำสิเดี๋ยวตกตายพ่อร้องไห้แย่เลยถ้าลูกตายไปพ่อจะทำไงล่ะใช่ไหมทำไมสเปิร์มพี่แชมป์แข็งแรงจังอ้าวอะไรสเปิร์มพี่แชมป์แข็งแรงต้าไปดูการแข่งขันแล้วเนี่ยอ๋อต้องเชิญด้วยใช่ไหมครับต้าไปดูการแข่งขันเหรอฮะการแข่งขันเหรออ๋อได้เราไปเออเดี๋ยวพ่อแล้วปลาไปไหนอ่ะปลาไปไหนเหรอใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะก็เออต้าไปไงครับปลาไปไหนไม่เห็นหลายวันแล้วอ่ะอ๋อไปตายแล้วครับไม่ใช่ไปเดี๋ยวอะไรนะไปเก็บสมุนไพรอ๋อปลามันนี่มันไปเก็บสมุนไพรทำอะไรมากอ่ะโถเอ้ยไปนาเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเสียงเนื้อเรื่องสมุนไพรไว้ใจปลาอะไรเหรอลูกหัวดำๆนี่คือใครเหรอครับอ๋อเป็นเฮ้ยเรียกว่าอะไรวะที่รักเป็นยายเขาแก่เป็นลุงอ่ะลุงต้าใช่อ๋อสวัสดีครับลุงต้าจ้าจ้าเดี๋ยวนะมาทุกคนเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนที่ทุกคนจะมารอกันโอเคพ่อตาไปเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเชิญอาจารย์ก่อนไหมเชิญได้หมดเลยตอนนี้เชิญให้ทุกคนที่อยู่วันดีอาจารย์อยู่เปล่าอาจารย์โอเคเดี๋ยวไปพวกเด้ออาจารย์ทำไรจ้าทำไรอ่ะลูกชายขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์จังทำไรอ่ะตามเฮ้ยอย่าเล่นเดี๋ยวไม่ใช่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรโอ้ไม่มีอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะเอ้ยไม่มีเลยท่านอาจารย์ยำอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นนะด้วยมือลั่นสมุนไพรฮะสมุนไพรท่านอาจารย์เกียงอาจารย์ไม่สบายอ๋อไม่สบายเลยทำยาเองอัดเชยโอเคท่านอาจารย์ได้เขาจะไปลงแข่งเรือกับพวกข้าด้วยเหรอเอ้าไม่ใช่แข่งขันเหรออุตส่าห์ไปซ้อมเสียงมาตั้งนานเดี๋ยวไม่ใช่แข่งไกเอ้าเขาบอกแข่งขันไปแข่งขันก็ไปคือคำศัพท์มันหมายถึงว่าโอ้ตายแล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถ้างั้นไปกันไปหาลูกบอยกันมีคนเหลืออีกไหมเนี่ยมีครับพ่อตาเดี๋ยวไปตามให้หมดเลยอาจารย์คนมากมายอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่เป็นตำรวจลุงบอยครับเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอยเขากลับมาบ้านหรือยังเดี๋ยวอ๋อกลับยังอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลุงบอยของที่สั่งอ้าวไม่อยู่เหรอเดี๋ยวอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อ้าวน่าจะยังไม่กลับมาหมดยังเนี่ยตอนนี้หมดยังค่ะเขาอยากกินไอ้ขนมปังแต่เมื่อวานแล้วทำไมเขาไม่ได้กินอีกอ่ะขนมปังอยากกินด้วยครับเดี๋ยวเขาไปหาให้ได้เดี๋ยวที่รักเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยดีกว่าไปแข่งขันดีกว่าหมดยางตรงนี้หมดยางคนในเมืองเหลือขาดลุงบอยแต่ไม่เป็นไรไปแข่งกันเลยดีกว่าไปครับไปนี่เลยกันแชมป์ฮัลโหลเสียงเฟี้ยมจากไหนวะแชมป์อะไรวะด้านบนฮะว่าเฟี้ยวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ยได้จะลงไม่เป็นเอ้าโดดลงน้ำใครเล่นดาวกระจายเนี่ยเฮ้ยใจเย็นที่รักเฟี้ยวจะเฟี้ยวโดดลงน้ำโดดลงน้ำโอ้ทำไมถึงแกทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวค้างก็แตกกันพอดีมารีบไปเถอะเดี๋ยวก่อนที่คนอื่นจะรอได้โอ้คนมันหัวก็แค่นี้แหละโถเออแล้วต้าไม่มาด้วยเหรอครับอ้าวไอ้ว่าไงจ้าเอ็มงั้นพวกเจ้าไปก่อนเลยก็ได้โอเคนี่อาจารย์ไอ้พ่อตาอุ้ยคุณบอยไม่พ่อตาเอ้าคุณบอยครับคุณบอยครับสวัสดีครับอ้าวไปไหนมาไหนมาครับเนี่ยข้าไปหาอุปกรณ์มาทำอาวุธน่ะโอ้โอเคเฮ้ยแล้วมาเห็นจัดงานอะไรกันใหญ่โตเลยตรงนี้เป็นการแข่งเรือลุงบอยจะไปแข่งด้วยไม่ใช่เหรอครับอ๋อข้าสมัครแล้วไอ้เดี๋ยวทำไมลุงบอยถึงพูดภาษาเดียวกับพวกเราได้แล้วอ่ะก็เรียนรู้มาจากพวกคุณนั่นแหละโอ้เฮ้ยดีลุงบอยลุงบอยของที่สั่งเขียวๆอ่ะของที่สั่งเขียวๆเออใช่บอยสั่งหน่อยสั่งหน่อยไม่ไหวแล้วสั่งสั่งเขียวๆใช่อะไรสั่งอะไรกันฮะสั่งอะไรสั่งเอาแล้วเดี๋ยวอะไรกันอ่ะเอ้ยใครจะเริ่มแข่งตอนไหนครับเดี๋ยวรอนี่รอคนมาครบแล้วก็จะเริ่มเปิดพิธีก่อนนะโอเคเอาแล้ว
ทุกคนทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแข่งเข้าตามมาคุณอมไหนคุณอมครับชวนทุกคนมาก่อนคุณอมครับผมฮัลโหลไม่ไปร่วมงานกับพวกเราเหรอครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวผมตามไปครับเดี๋ยวขอเลี้ยงหมูก่อนโอเคครับโอ้เห็นหมูสำคัญกับเราเหรออ่ะงั้นไปเลยครับผมขอไอ้ทูออกไม่ได้ใครเดี๋ยวเราต้าไม่มาด้วยเหรอเนี่ยขอไอ้ที่แดงๆหน่อยได้ไหมครับฮะเจ้าต้ามาแล้วไม่ใช่เหรอไหนอะมาแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยยังไงโอเคคุณโอมครับครับตอนนี้ผมขอซื้ออะไรเอ้าที่รักที่รักอยู่ไหนเนี่ยเขามาขโมยแตงโมเอามาๆๆๆมาแบ่งกันเนี่ยผมขโมยมาแล้ว64อันไหนอ่ะเฮ้ยคุณโอมยานอวกาศตกไปดูนู่นไปดูนู่นยานอวกาศตกเดี๋ยวมาแล้วครับไปดูก่อนโอเคขโมยไปนะอร่อยมากลูกชายโอ้ยหิวกินด้วยสิไปยานอวกาศเอ้ยนี่มันจะค่ำไปแล้วนะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่งานจะจัดเนี่ยผ่านแล้วมันหายไปแล้วกันต้องแข่งประมาณสักมืดๆก็แข่งกันได้ไอ้ทุกคนตามมาฮัลโหลงั้นเดี๋ยวเตรียมเปิดเลยดีกว่าเตรียมเปิดมาทุกคนมานั่งตามมาตามข้ามาตามมาเอาเลยไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ตามมาโอเคนั่งโอ้กัปตันโอ้กัปตันนั่งเลยทุกคนนั่งเลยโอเคเฮ้ยที่รักค่ะมานั่งเอ้าไม่มีแป้นๆหรอครับจงเฟี้ยวขอนั่งกับภรรยาและลูกข้าได้ไหมเนี่ยเออได้จะไปได้เอ้าเอ้ยทุยเตียนนั่งให้พร้อมโอเคโอเคเอ้ยข้านั่งเดี๋ยวเร็วแล้วนั่งซ้อนกันทำไมวะเนี่ยครอบครัวอบอุ่นโอเคเปิดเลยครับโอเคก็ทุกคนมาพร้อมเพียงกันแล้วนะก็วันนี้เราจะมาประกาศเดี๋ยวนั่งกันก่อนสิโอเคครับดื้อกันจังก็ทุกคนมากันครบแล้วเนาะก็เราก็จะประกาศว่าเราจะเตรียมตัวการแข่งขันแข่งเรือกันนะฮะไม่ใช่แข่งไก่นะแข่งเรือโอเคแข่งขันเรือดำน้ำเหรอครับแข่งเดี๋ยวไม่ใช่เรือดำน้ำเรือธรรมดาเป็นการแข่งขันที่ร้อยล้านนะฮะโอ้ล้านโอ้สุดยอดแสดงว่าเป็นประเพณีที่ยาวนานใช่ไหมครับพ่อใช่เป็นที่ยาวนานแล้วเพราะตอนนี้มาไกลแล้วเนี่ยมันสั้นๆเองนะเห็นทางนิดเดียวเองไม่ใช่มันหมายถึงประเภทนี้โถท่านอาจารย์ก็รายชื่อที่จะลงแข่งก็มีแชมป์อ่าฮะมีเฟี้ยวครับผมมีจันพี่ย่าบอยเย้โอเคแล้วรายชื่อคนแข่งครับแล้วไหนเรือไม่เห็นมีเรือสักลำเลยเดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือหายอ้าวเรือเรืออยู่ตรงจุดเริ่มต้นครับผมข้ามีคำจุดเริ่มต้นใช่ข้ามีคำถามว่าไงหัวจะไม่แตกเราต้องใส่แบบเซฟตี้หน่อยนะไม่แตกหรอกไม่โดนอะไรกันไม่มีข้าใส่ไว้เผื่อก่อนเดี๋ยวหัวแตกคนทุกคนมาใส่หมวกกันไหมหมวกกับใส่หมวกกันก่อนได้นะแจกหมวกไปข้าขอแจกหมวกสำหรับคนที่ลงแข่งนะเชียร์เขาด้วยนะได้ค่ะโอเคฝากลูกเมียข้าด้วยข้ายังไม่ได้หมวกก็ได้คนที่แข่งนี้จะได้เงินรางวัลเป็นประมาณสักห้าหมื่นบาทฮะเราเล่นหนึ่งร้อยเอ้าตกใจหมดเลย50,000บาทนี่ซื้อโอ้โหนี่ซื้อบ้านได้หลายหลังเลยเอ้าไม่พูดเล่นได้ครับพ่อโอเคเริ่มตอนไหนครับเนี่ยนี่มันค่ำแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเลยแล้วกันนะก็ทุกคนไปประจำจำที่กันเลยนะ yeah. เริ่มต้นแล้วยังไงต่อครับก็หยิบเรือคนละอัน okay. แล้วเลือกว่าใครจะไปก่อนฮะใครจะไปก่อนใช่เพราะว่าถ้าเนี่ยถ้าอะไรนะถ้าไปกันพร้อมกันเนี่ยจะล่มทุกคนเลยอ๋อถ้างั้นข้าไปก่อนโอเคเอาเลยไม่ลาไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไปตอนนี้แชมป์ไปก่อนแล้วนะคนแรกนะครับผมใช่ครับครับจะแข่งขันกันตรงไหนวะเนี่ยทำไมบังคับเรือไม่ได้เลยวะก็คือใครแตกก่อนนี่ก็คือซวยไงโอ้ตายวู้โอ้โหตายโอ้ยเฮ้ยบังคับเรือไม่ได้เฮ้ยสนามไปแล้วไหนตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวบังคับเรือไม่ได้อันนี้พูดจริงเฮ้ยโอ้โหลุงบอยโอ้ลุงบอยสุดยอดลุงบอยนี่น่าจะมีประสบการณ์เนี่ยชูเวฟโอ้โหลุงบอยเขาออกประจนภัยบ่อยใครก็รู้เอาแล้วตอนนี้
เฮ้ยเอาแล้วชึบชึบชึบอุ้ยเนื้อแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมชนะเฮ้ยผมยังเรือไม่แตกผมชนะสิเฮ้ยเรือไม่แตกผมชนะสิเอ้าไม่แตกถึงก่อนผมชนะผู้ชนะก็คือพี่ก็เรือข้าแตกอ่ะสำหรับเงินรางวัลรางวัลก็คือ100บาทเอาไปเลยวู้จานครับเลี้ยงหน่อยนะครับจานพี่โกงคนไม่ได้โกงอาจารย์ผ่านศึกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเย็นผ่านอุ่นถามลุงบอยได้สิคือเรือเราแตกก่อนเฉยๆแล้วลุงบอยเนาะใช่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปถ้าเรือเราไม่แตกเราชนะแน่นอนมันอยู่ที่การบังคับเรือเพราะเราต้องขับอยู่แหละเพราะอาจารย์มีวิชาตัวเบาขี้โมอาจารย์ขี้โมอะไรขี้โมอาจารย์ขี้เหม็นทำไมอาจารย์ชอบขี้โมอย่างเงี้ยอะไรอุตส่าห์ให้โมหน่อยนึงดิแล้วพ่อตาครับแล้วงานนี่มีอะไรบ้างครับผมก็จะมีซุ้มต่างๆที่นะที่งานจัดไว้เนี่ยซุ้มนะไปดูกันได้มีอาหารไหมครับถ้าดูเสร็จแล้วก็สามารถแยกย้ายกันกลับบ้านได้เลยนะมีอาหารไหมใครหิวอาหารเหรอลูกชายต่อลูกต่อครับมานี่ลงมาโอ้ยอย่าดื้อดิแม่ก็ไม่ดูเลยดูไม่ได้ดื้อเกินตามไม่ทันค่ะเฮ้ยคุณแชมป์อะไรครับข้าคิดว่าเราแข่งกันเองนี่เราเงินเนี่ยที่ข้าได้มาเราควรที่จะฉลองเลี้ยงทุกคนนั้นเนี่ยเฮ้ยความคิดดีเพราะว่าเราดีใจดีจริงเพราะว่าเราแบบแข่งกันเองไงไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูแข่งกันเองใช่ใช่แบ่งใครทุกคนแบ่งได้อยากกินอะไรก็ซื้อเลยแต่ว่าอย่าซื้อเรือดำน้ำจานไม่มีตังค์เดี๋ยวไอ้เรื่องที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะนั่นมันในอนาคตที่มีเขาเรียกว่านายกซื้ออะไรแบบสิ้นเปลืองอย่าไปยุ่งดิใช่เหรอใช่ยังดำน้ำไม่ถึงเลยจะจูไว้พูดว่าอะไรประยุทธ์ใจเย็นคือพ่อไม่อยากจะได้ยินคำนี้เท่าไหร่ใจเย็นสิจะบ้าอนาคตก็ส่วนอนาคตไม่เดี๋ยวผมติดปีกนะพี่อ๋อติดปีกนั่นแหละติดปีกนะคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายในอนาคตอย่าไปพูดถึงโอเคไหมลูกครับลูกเซนที่ได้สอนผมอะครับทุกคนแล้วทุกคนอยากได้อะไรก็บอกผมเลยเดี๋ยวผมจะซื้อให้เฮ้ยมีการปล่อยปลาด้วยเหรอแล้วใครเป็นคนขายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาทะโยมเอาอะไรฮัลโหลเอ้าแล้วไหนปลาครับนี่ไงอยู่หลังเนี่ยเอ้าแล้วปล่อยยังไงอ่ะหรือเป็นแค่ลูกอยู่ไหนอ่ะคนขายอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยคนขายหายเอ้าใช่อ้าวปลาหมดผมว่าปลาน่าจะหมดดูดิตู้นี้ว่างเลยเนี่ยขายเขาเอ้ยเธอเอาเก้าอี้ไหมเขามีตังค์อยู่นะเฮ้ยเขาก็มีเดี๋ยวเขาซื้อให้ดีกว่าดีจังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อให้ผมเปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อเองไม่เป็นไรผมเกรงใจเอ้าซื้อทำไมวะซื้อผมซื้อแล้วครับลูกเธอเข้าไปนั่งแล้วน่ะเฮ้ยอ๋อต้องใส่แบบไปลองก็อีลองก่อนว่าก็อีดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยครับนุ่มมากโอ้ไม่คือผมงงมากเดี๋ยวถามพ่อตาครับฮะคนขายไปไหนหมดครับเนี่ยนั่นสิพ่อตาก็เห็นยังมีคนอยู่นะตอนนี้คนหายไปไหนไม่รู้กันเอ้างงเหมือนกันแต่งงใจมากเลยตอนแรกก็มีอยู่นะแล้วลุงบอยอ๋อลุงบอยอยากได้ม้าตัวนี้จังเลยเออตัวไหนนี่ตัวนี้ให้อาจารย์พีไออาจารย์พีซื้อสิครับร้านของผมเป็นเปิดเช่าบริการม้าครับปีละกี่บาทครับปีละ3บาทครับโอเค3บาทเอาผมจ่ายผมให้หมดเลยไม่ใช่สิเดี๋ยวนี่ขี่ม้าแล้วเราจะขี่ยังไงไม่มีอ่านมีครับขี่ได้เลยต้องจับไว้ก่อนนะโอเคเรียบร้อยคุณบอยต้องทำให้มันเชื่องนะมันเชื่องแล้วมีอันขายไหมครับคุณโอมสินค้าจำกัดครับจำกัดสามารถกลับด้วยนะมาได้อ่ะถ้าเอาอันมาให้เอ้านักประดิษฐ์มีอันด้วยโหประดิษฐ์รวดเร็วมากแม่นางเนยได้ข้าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเดี๋ยวข้ารู้สึกว่าข้าไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่เลยอ่ะข้าขอตัวกลับบ้านก่อนได้ไหมเอองั้นเดี๋ยวพวกเราไปเล่นกันได้เลยไอ้ขี่ม้าสุกจังเลยเฮ้ยนี่เธออุ้ยดูแลลูกบ้างสิต่อลูก
ลงเลยลงมาเดี๋ยวตัวนี้อาจารย์ซื้อเองโอ้ตายแล้วลงโอ้ก็ค่อยๆลงกระโดดเดี๋ยวจะพ่อเอาลงให้มาเออโอ้ลูกจะดื้อสิพี่พ่อแบบโอ้ตายแล้วอย่าดื้อมันอย่าดื้อเหมือนน้าดิเอาโถเอ้ยเราร้องไห้ทำไมวะเนี่ยเธอดุลูกอ่ะเอาก็ลูกมันดื้ออ่ะเด็กก็งี้แหละเขาต้องเดี๋ยวใจเย็นก่อนทุกคนจะบ้าแล้วก็เขาทำผิดอ่ะไม่ผิดหรอกเดี๋ยวเราไม่พาไปดูแมวนะนะครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเธออย่าเข้าข้างแต่ลูกสิอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวพาไปดูม้าก็ต้องบอกว่าผิดไม่ใช่มาเข้าข้างแต่ลูกอย่าร้องอย่าพาไปดูช้าออกไข่มันผิดไม่มากไงนี่ลูกถามจริงลูกตอบคือลูกจะดื้อได้ไหมดื้อมันคืออะไรหรอครับโอ้ตายแล้วดุลูกเอ้าแล้วเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะลูกเรายังเด็กอยู่ไงเด็กก็ต้องสอนเด็กสิโตมามันก็สอนอย่าดุสอนดีๆให้เรียนรู้ได้ไหมนี่เธอสอนเราทำไมเนี่ยโอ้ยเธอลูกปะไปดีกว่าพอปะกลับเมืองกันเถอะมาได้แยกย้ายกลับบ้านแล้วนะอาจารย์ก็หมดตังค์ไปเยอะเลยวันนี้ตอนนี้ก็หมดแล้วนะกิจการนะหมดจบๆแล้วเหรอครับใช่การแข่งขันก็จบเรียบร้อยก็สามารถแยกย้ายกันได้เลยนะจัดงานยังไงครับแบบไม่มีใครขายอะไรเลยตอนแรกมันมีนะแต่อยู่ดีก็หายไปเลยเนี่ยเอองงใจยิงคนในหมู่บ้านนี้มันก็มีแค่นี้จะมีใครขายได้เลยครับคนขายหายอ่ะสงสัยสินค้าหมดนะใช่สินค้าเราจะหมดอ่ะมีคนขายก็แข่งแค่เก้าอี้อ่ะใช่สินค้าหมดไปกลับบ้านแยกย้ายเถอะไปครับลุงบอยครับกลับบ้านครับกลับบ้านกันนะโหข้าอยากจะตั้งชื่อม้าตัวนี้มากเลยอ่ะช่วยข้าคิดหน่อยสิกลับบ้านเลยลูกชื่อป้งเหน่งก็แล้วกันนะโอ้จะป้งเหน่งป้งเหน่งชื่อที่ก็ข้ากำลังป้ากลับบ้านเอ้าเจ้าเฟี้ยวทำอะไรเนี่ยขี่เรือไงโอ้ตายแล้วเฟี้ยวเลยลูกเฟี้ยวกำลังไปอยู่อีกนิดเดียวเฟี้ยวอารมณ์ค้างเหรอเฟี้ยวปวดหัวอารมณ์เป็นค้างเหรอเนี่ยโอ้ไปกลับบ้านกันทีละเฟี้ยวลุกเร็วคนอื่นไปหมดแล้วอ่ะจ้ะพี่จ้ารอก่อนดิโถเอ้ยทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่เลยสิเฟี้ยวอ๋อผมนี่ลูกข้าจะเอาเฟี้ยวเป็นเยี่ยงอย่างนี่ไม่ดีนะเนี่ยโอ้ดีแบบมีน้าที่ดีลุงบอยเลยแป๊บเลยแป๊บแคมเดี๋ยวลุงจะต้องออกไปหาเอาอุปกรณ์มาทำอาวุธอีกสักครู่ก่อนนะวันนี้ไปอีกแล้วเหรอครับไปอีกแล้วแต่ว่านี่ไงคือสิ่งที่ลุงทำมาให้นะเฮ้ยชุดพรางเห็นไหมสุดยอดชอบไหมชอบครับโอ้ทุกคนดูดิโอ้โหใช่ไม่ใช่ผมมีบ้างจะได้พังตัวแอบไปพี่แอบดิโหสุดยอดเลยเฮ้ยโคตรพังอ่ะเป็นไงบ้างเฮ้ยเอ้าคุณแชมป์หายตาสามเหรอครับหายได้เหรอมันจะช่วยให้เราพังตัวจากศัตรูได้นะสุดยอดสุดยอดไปเลยนอกจากนี้ยังมีชุดกรอบแบบนี้ด้วยนะเนี่ยแบบดินเหรอแบบดินขอหน่อยครับขอหน่อยครับนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงแล้วเนี่ยนี่แหละคือข้าจะไปหาส่วนผสมมาเพิ่มนะมีให้ข้าไว้ข้าอยากได้มั่งตอนนี้ข้ายังขาดพุ่มไม้แห้งอยู่ข้าจะไปหาโอเคก็เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยนะโอเคขอพวกเจ้าปลอดภัยเช่นกันเจอกันชาติหน้าเฮ้ยเฟี้ยวพูดอย่างได้ยังไงวะเนี่ยทุกคนมืดแล้วโอเคแยกย้ายกันเถอะฝันดีครับพ่อตาฝันดีแชมป์ลูกตาตามาอะไรครับมีเรื่องอยากถามอ่ะนั่นม้าใครอ่ะข้าก็ไม่รู้ครับท่านอาจารย์ข้าอยากจะฝากม้าไว้อ่ะได้ครับมันชื่อว่าป้งเหน่งนะมันดื้อด้วยข้าว่าเจ้าเฟี้ยวทำอะไรวะเนี่ยอ๋อผมรู้ว่าชื่อกระโปรงครับเฮ้ยคำพูดแบบนี้มาจากไหนวะเนี่ยอาจารย์ปีเคยสอนคะเอาจริงดิลูกคำพูดนี่มันตลกมากเลยนะเนี่ยกระโปรงลิตรหรือเปล่าลูกกระโปรงลิตรนั่นมันเป็นฉายาข้าสมัยข้าแบบยังเปรี้ยวๆได้อ๋อแสดงว่าทหารตัวของท่านอาจารย์ร้านเฮ้ยร้านตั้งชื่อลุงมั่งเฮ้ยน้ามั่งลูกกระเจี๊ยวเรื่องแสงหรอคะตั้งชื่อแม่ดิตั้งชื่อแม่เออใช่
น่ารักลูกนะไม่ออกครับมันตั้งทีๆนะลูกแล้วชื่อแล้วชื่อพ่ออ่ะมันต้องมองค่ะมองค่ะเดี๋ยวนะจะเป็นลูกค้าคนส้นตีนขนาดนี้วะเนี่ยธรพลอาลาบลงนุษเอ้าทำไมมันช้าแล้ววะเอออ๋อมันเดี๋ยวนี้ฟ้าพวนป่วนใจอ่ะเนื้อไม่สภาพอากาศแปรปรวนเหรอเมฆบังพระอาทิตย์อ่ะมันเลยมืดโหโอเคไปไปนอนกันเถอะที่รักไอพี่แชมป์พี่แชมป์ครับว่าอะไรเคอะไรอะไรสักอย่างต่อหลานต่อเมื่อกี้พูดอะไรนะฮะฉลามนงนุษอะไรฉลามนงนุษโอ้ธนพลฉลามนงนุษอันนั้นมันชื่อพ่อหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะใช่สิครับผมเพิ่งรู้ลุงเซนนี่ไม่เคยเห็นพูดให้ฟังเลยอ๋อเหรอไปนอนกันเถอะเอ้าแล้วข้ามอีกแล้วผมว่าลองถอดชุดก็น่าจะเกี่ยวนะครับเหรอเราไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ยังสว่างแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่ำอะไรวะเนี่ยลุงสนิทครับลุงฮะอะไรทำไมถึงมันสภาพอากาศแปรปรวนเลยครับอ๋อลุงลองวิชาอ๋อลุงยังไม่วิชายังไม่หมดอีกเหรอครับฮะจะหมดได้ไงวะเป็นพ่อวิชาอะไรอ่ะฮะป่าไม่มีอะไรอ๋อเออมาถึงกัญชาไอ้แบงค์ว่างเดี๋ยวลุงกัญชาอ๋อไม่ผิดกฎหมายโอเคโอเคไปนะลุงฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฝันดีเลยใช่ไม่ใช่ฝันดีฝันดีหลานต่อหลานต่อแล้วลูกอ้าวหลานต่อเงียบตัดโอ้ยง่วงไม่ไหวแล้วหลับในแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวฝากดูแลลูกค้าด้วยนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะฆ่าหรือจะเราดีวะเนี่ยไปที่รักนอนที่รักคืนนี้ดูแมวไหมอ่ะเอ้ยเขาเหนื่อยเขาไม่ดูหรอกเธอไม่ดูหรอไม่อยากดูอ่ะไปเขาว่านอนดีกว่านอนก็ได้โอ้ยที่รักเอ้าเฮ้ยตื่นเร็วจังวันนี้ตื่นมาทำกับข้าวให้เธอไงไหนอะกับข้าวกินไปแล้วเอ้า โอ้อะไรของเธอวะเฟี้ยวว่าไปตื่นอย่ามากวนนั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิอะไรวะคืออะไรอะสมาธิหรือหลับอ่ะเอ้าคนเราต้องตื่นเช้าทุกเช้าเราต้องนั่งสมาธิตั้งจิตภาวนาลูกชายทำอะไรวะเนี่ยลูกต่อทำอะไรว่าข้าไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านน่ะเหมือนคนอื่นนี่แกพูดอะไรของแกวะเนี่ยเปล่าข้าก็หมายถึงคนเป็นแบบเมืองอื่นน่ะข้ามันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านน่ะมันชอบเสือกเรื่องข้าโอ้เจ้าก็อย่าไปกังวลสิหมามันเห่าก็ปล่อยให้หมามันเห่าไปข้าก็ว่างั้นแหละนะเดี๋ยวข้ามีคำสอนหนึ่งที่ลุงแซนิทเคยสอนข้าไว้นะสอนว่าถ้าเกิดว่าหมามันกัดใช่ไหมอย่ากัดต่อหมาเพราะเราไม่ใช่หมาเราควรใช้สมองในการแก้ปัญหานั่นแหละลุงข้าเคยแต่มันว่าข้านะว่าข้าก่อดังต่อพ่อข้าดังพ่อเจ้าเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านเจ้ามีชื่อเสียงในหมู่บ้านนี้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรมันแต่มันหาว่าข้าก่อพ่อข้าดังอะข้ามันเลวตรงไหนวะเนี่ยเออช่างเอาเป็นว่าช่างมันเถอะข้าว่าเสือกเรื่องสบายข้าไม่ไหวแล้วเจ้าหมายถึงใครเนี่ยข้าหมายถึงเมืองอื่นนะใครทำเจ้าข้าจะไปสับหัวมันโอ้ยที่รักไปปล่อยเถอะอาจจะแบบสมองอาจจะเลอะเลือนแล้วก็ได้ข้าจะไปสับหัวมันเนี่ยใจเย็นเจ้าใจเย็นๆนะไปไหนดีเฟี้ยวไปเข้าว่าไปหาผ้าไหมอะมีผ้าด้วยเหรอเอ้ยไม่ต้องไปหาโอมก่อนสินะลืมตามข้ามาเอ้าอะไรคือมีผ้าด้วยเหรอฮะมีดิโอสมัยนี้มีผ้านานแล้วแล้วจะไปหาโอมทำอะไรอะฮะโอมเพียงหมายถึงไปหาโอมเหรอข้าไม่เข้าใจทำไมฝั่งนู้นต้องมาแบบว่ามาหาว่าข้าก่อพ่อข้าดังวะเนี่ยใครเนี่ยเจ้าหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงฝั่งนู้นนะข้าแก่ตัวแบบมันชื่อไม่รู้ว่าข้าไอ้สกินเขียวเขียวมันไม่อยากพูดมากเจ้าเพื่อนอะไรของเจ้าวะเนี่ยเจ้ามันเถอะข้าว่าไม่น่าจะพูดภาษาแบบเก่านะเพราะว่าข้าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่งั้นก็ผมพูดปกติก็ได้เออได้ที่แกบ่นหาอะไรของแกวะเนี่ย
อ้าวว่าไงโอมไงครับเที่ยงยามเช้าเที่ยงอะไรล่ะคุณเฟียวเออคุณบอยโอ้ว่าไงลุงบอยเพิ่งจะกลับมาเนี่ยข้าหิวก็เลยมาที่ฟาร์มโอ้โอเคก็คุณบอยถืออะไรมาอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะเอามาทำเป็นอาวุธสมัยใหม่อะนะไอ้ยะสุดยอดเลยเดี๋ยวไปกับพวกเราไหมมันมีฤทธิ์มากเลยเจ้าจะพากันไปไหนหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องถามเจ้าเฟี้ยวไปไหนเหรอเฟี้ยวอ๋อไปหาคือข้าอยากไปทำบุญอะอยากให้พระเทศนามีพระด้วยเหรอมีสิงั้นข้าก็ไปด้วยนะเพื่อว่าจะทำให้จิตใจข้าสงบลงได้ใช่ข้าอยากสงบเหมือนกันข้าอะไรอ่ะปวดหัวอ๋อจุดคอเช็ดแล้วเนี่ยป้าข้าเจอถ้ำนั่นใช่ถ้ำพระหรือเปล่าเนี่ยเออพาพวกข้าไปเลยงั้นตามข้ามาโอเคตามโอ้แถวนี้มีพระธุดงสุดยอดไม่เบื่อแล้วเลือดใครวะเนี่ยไม่รู้เลือดสัตว์เหรอนั่นจะใช่หรือมั้งเลือดสัตว์หรือว่าเมนที่ข้าข้าผ่านมาแถวนี้เห็นพวกสัตว์มันกัดกันสัตว์มันกัดกันด้วยนะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยท่านจะบอกว่าทางค่อนข้างโคตรเขียวมากเลยอะไรเขียวๆนะโคตรครับอ๋อเฮ้ยเสียงอะไรวะนั่นน่ะไม่ใส่ใจเลยท่านไม่ใส่ใจเลยพี่แชมป์ตามมาครับต้องอ้อมครับโอ้ฉันระวังตกน้ำนะพี่ตกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงน้ำตกใช่ไหมครับเขาว่าไม่ตกนะเหรอเขาว่าน้ำไหลโอ้โหในสมัยนี้พระเขาแบบถนนก็ไม่มีให้สร้างหรือไงเอ้อก็เดี๋ยวค่อยมาบริจาคสิเอ้าแล้วไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ลุงบอยลาบลุงบอยลงมาโอ้เฟี้ยวนี่แกทำอะไรของแกวะเนี่ยข้าหลงข้าหลงโอเคใกล้ถึงแล้วครับข้าเห็นอยู่ข้าตาไม่ได้บอดข้าพูดเล่นน่ะนี่ครับเนี่ยถ้ำแบบว่าเฮ้ยเป็นถ้ำวะถ้ำมองไม่ได้ถ้ำอะไรไม่รู้ครับแปลกมากเลยเฮ้ยถ้ำยะสุดยอดเฮ้ยมีพระธุดงค์อยู่ด้วยอ้าวโยมวันนี้มาหาเราเยอะเลยนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อมีนามว่าอะไรครับหลวงพ่อหลวงพี่เรียกหลวงพี่ดีกว่านะหลวงพี่มีนามว่าเพลงหลวงพี่เพลงเอ้ยทำไมหลวงพี่ถึงพูดภาษาแบบคล้ายๆของสมัยใหม่เลยขอรับอ๋อภาษาแบบนี้พระหลายองค์ปกติเขาเรียนกันมานานแล้วปกติแล้วเจ้าวันนี้มาหลายคนมีอะไรหรือเปล่าข้าไม่มีอะไรเปล่าๆขอรับข้าแค่ต้องการมาสงบสติอารมณ์ท่านอาจารย์พอที่จะให้พรพวกข้าได้หรือไม่ได้เลยเตรียมรับพรนะโยมขอรับอายุวันโนสุขขังพลังสาธุเดี๋ยวนะหลวงพี่มีอะไรโยมอ๋อข้าหนักใจเรื่องมีคนมาว่าข้าว่าข้าก่อดังอ่ะอ๋อโยมมีคนมาว่าโดมีคนมาว่าโยมเหรอใช่เขาว่าข้าจะทำสาอะไรเขาเลยนะอย่าไปถือสาอะไรเขาเลยทำไมอ่ะทำไมเขาว่ามาโยมอย่าไปถือสาเลยถ้าโยมถือสาก็เหมือนว่าโยมอ่ะไปเปิดศึกกับเขาด้วยอ๋อแต่ข้าคือถามเลยหน่อยได้ไหมเฟี้ยวหมายถึงใครเนี่ยโอ้ยข้าหมายถึงข้าจำไม่ได้ละข้าหมายถึงจะกินสีเขียวอ่ะชอบข้าเกลียดข้าเกลียดมาม่าข้าไม่ไหวแล้วเนี่ยโยงคนนั้นน่ะฮะคนไหนเหมือนเจ้าจะอาจจะมีภัยร้ายอยู่ในเมืองนะฮะภัยร้ายเหรอข้าสัมผัสได้เฮ้ทำไมเหรอครับข้าไม่รู้สิโยมระวังตัวหน่อยแล้วกันในเมืองของพี่โยมอาจจะมีอะไรก็ได้มีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรมาใหม่เนี่ยผมมีแขกเข้ามาใหม่ด้วยครับชื่อลุงบอยมันหนุ่มนะคนนี้เหรอใช่ครับก็เขาก็เป็นคนดีนะครับไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยตรงไหนเลยหลวงพี่ก็ไม่รู้สิหลวงพี่รู้สึกได้ว่าอาจจะมีภัยอันตรายเข้ามาเมือง
ไม่เออถ้าเป็นภัยหมายถึงภัยธรรมชาติหรือเปล่าครับหลวงพี่ก็ไม่แน่สิที่พวกโยมมาเพราะพวกโยมอยากจะมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับใช่งั้นพวกโยมไปนั่งสมาธิกับอาตมาไหมไปครับไปที่ไหนครับไปครับก็เดี๋ยวแถวน้ำตกแถวนี้แหละเออได้ครับไปกันเลยครับได้ครับได้สิไปตามมาสิตามอยู่ครับว้าวมีพระธุดงค์ด้วยเว้ยเฮ้ยโคตรดีเลยโอ้ยโคตรเท่พระธุดงค์ไม่อะไรอ่ะไม่หัวเกรียนโคตรเท่ผมยาวพระธุดงค์ผมยาวเออแล้วเจ้าเฟี้ยวคือถ้าถามเลยเจ้าว่าใครอ่ะข้าว่าจะว่าใครอ่ะเจ้าเพ้อหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่เพ้อคงไม่มีอะไรมากหรอกมั้งอาจจะเป็นแค่ลังสังหรณ์เฉยที่นี่แหละพวกโยมจะมานั่งตรงนี้เลยไหมหรือว่ายังไงนั่งเลยก็ได้ขอรับหลับตาใช่ไหมขอรับหลับตาลงนะโอเคขอรับจะนั่งอาตมาประมาณ1ชั่วโมงจิตใจจะสงบลงขอรับพวกโยมนั่งลงนะนั่งอยู่ครับ3 2 1แล้วให้หลับตาตามอาตมานะขอรับ3 2 1ค่อยๆหลับตาลงทำจิตใจให้สงบพุทโธทำจิตใจให้ว่างเปล่า